กูซูแลนด์ในแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะเราก็กลับมาเจอกันนะคะ 2-3 วันติดกันเลยค่ะในช่วงนี้นะคะแอบก็มาส่งความสุขให้กับทุกคนค่ะชาวกูซูของเรานะคะปีเตอร์แพนบ้างแฟนคลับของศิลปินคนอื่นบ้างนะคะก็ติดตามรับชมกันไปนะคะบางคนบอกว่า 99% เนี่ยเป็นเซียวจ้านะคะแหมก็ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะแอดเมนเซียวจ้านะคะก็ทำข่าวเมนตัวเองเยอะนิดนึงนะคะและแอดก็ทราบค่ะว่าส่วนใหญ่นะคะแทบจะ 100% ช่องนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบแล้วก็รักเซียวจ้านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะคะในโอกาสข้างหน้าค่ะแอดอาจจะได้อ่านข่าวนะคะศิลปินคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็คือว่าถือว่ามันเป็นงานของแอดอย่างนึงนะคะแอดก็ฝากทุกคนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าหากว่าแอดได้อ่านข่าวศิลปินท่านอื่นๆในช่องกูซูแลนด์ก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนแอดด้วยนะคะส่วนข่าวเมนของเราค่ะเซียวจ้านหวังอี้ป๋อแอดก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะวันนี้แอดก็กลับมาอัปเดตข่าวด้วยความดีใจนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ค่ะได้เห็นคลิปนะคะเซียวจ้านเป่าเค้กนะคะจากเซียวจ้านสตูดิโอในโต๊ะหินนะคะหรือว่า TikTok จีนนะคะคือดีใจมากจริงค่ะเป็นอะไรที่ฟินมากและเซียวจ้านก็หล่อน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกแอดนะคะในคลิปที่ผ่านมาบอกว่าดูแล้วมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเห็นเซียวจ้านมีความสุขค่ะเราก็ยิ้มตามไปโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากไปกว่านี้อีกแล้วค่ะกับการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขแล้วเขาก็ยิ้มอย่างสดใสนะคะมันก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับเรานะคะแล้วก็สำหรับการอวยพรมาเกิดของเซียวจ้านนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นรายที่ทั่วโลกจริงนะคะสำหรับการอวยพรค่ะมีทั้งนักกีฬาทีมชาติของประเทศจีนนะคะนักกีฬาปิงปองนี่ก็มีอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะรวมถึงแบรนด์สินค้าต่างๆอีกเยอะแยะมากมายและสื่อมวลชนทั่วประเทศจีนเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะแฟนคลับที่ญี่ปุ่นนะคะที่เกาหลีใต้ที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียที่เมียนมานะคะที่เมียนมานี่คือออกข่าวทีวีเลยนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะก็ถือว่ามีแฟนคลับของเซียวจ้านที่เมียนมานั้นเยอะมากจริงๆนะคะอย่างที่สิงคโปร์นะคะหน้าห้างสรรพสินค้าค่ะวิสมาเอทรียนะคะช่วงวันที่4แล้วก็วันที่5ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีการอวยพรมาเกิดให้กับเซียวจ้านค่ะบนจอLED ด้วยนะคะย่านถนนออชาร์ดนั่นเองนะคะและที่ทุกคนเห็นณขณะนี้ค่ะเป็นอะไรที่แอดขนลุกมากจริงๆค่ะนี่คือเมืองฉงชิ่งนะคะบ้านเกิดขององค์ชายเซียวจ้านของเรานั่นเองนะคะก็คือบ้านเกิดเซียวจ้านค่ะที่ฉงชิ่งนะคะมีคนออกมารอดูโดรนกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็มีการร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะขอให้เซียวจ้านมีความสุขสุขสันต์วันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นฝูงชนขนาดใหญ่เลยนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะมันเหมือนเป็นงานระดับชาติเลยนะคะสำหรับการออกมาชุมนุมของผู้คนทั้งฉงชิ่งเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อที่จะได้อวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านคือมาดูโดรนนั่นเองนะคะแต่ก็มีข่าวมาค่ะว่ามีการยกเลิกกันไปแล้วแฟนคลับนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะก็มีการนะคะฉายไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะแล้วก็มีการอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะเป็นภาษาจีนค่ะเราเห็นคนที่รักเซียวจ้านเยอะขนาดนี้นะขนลุกมากจริงๆนะคะแล้วได้เห็นพลังคนรักเซียวจ้านแบบนี้ค่ะทั่วโลกนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะบางครั้งเนี่ยบางคนนะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกค่ะในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะแต่เมื่อมีการชุมนุมเขาก็ไปกันเต็มเลยนะคะไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านอย่างที่เราเห็นค่ะนะก็เป็นบรรยากาศที่ฉงชิ่งนะคะบ้านเกิดของเซียวจ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูสื่อไทยของเรากันบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับสื่อไทยทุกๆสำนักนะคะที่อวยพรมาเกิดให้กับเซียวจ้านนะคะอย่าง VTV Thailand ค่ะก็มาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปค่ะก็มีการตัดต่อนะคะผลงานของเซียวจ้านนะคะซีรีส์เรื่องต่างๆค่ะขอบคุณ VTV ด้วยนะคะปีนี้เราก็หวังว่าก่อนปีใหม่เราจะได้รับของขวัญค่ะโดยการดูซีรีส์ของเซียวจ้านนะคะสำหรับเรื่อง The Oath of Love ค่ะแล้วก็สำหรับที่แอปพลิเคชันไอฉีอี้นะคะไอฉีอี้ค่ะก็มีการทวีตนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะ
ทวีข้อความอวยพรวันเกิดให้กับซิลจ้านะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ชมภาพยนตร์เรื่อง7 Dynasty ค่ะบอกว่าชมฟรีด้วยเป็นการร่วมเบิร์ธเดย์ให้กับซิลจ้านอายุครบรอบ29ปีนั่นเองค่ะส่วนที่ Monomax ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการอวยพรวันเกิดให้กับซิลจ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าซิลจ้านพระเอกสุดหล่อจากแดนมังกรอายุครบ29ปีแล้วค่ะย้ำกันอีกทีว่าทุกคนนั้นจะได้ดู The Wolf อย่างแน่นอนที่สุดสำหรับหมาป่าจอมราชันผ่านทาง Monomax เขาก็บอกนะคะว่าไม่มีแกงอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะแอดก็อดใจรอค่ะและแอดก็หาคอมเมนต์นะคะที่ไปคอมเมนต์ใน Monomax ค่ะก็คอมเมนต์กันนะคะประมาณว่าถ้ารอปฏิหารอยู่อะไรแบบนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะก็คือเรารอคอยที่จะได้ชม The Wolf นั่นเองค่ะเพราะว่าเซียวจ้านก็รับบทเป็นจีชงนะคะพระรองของเรื่องที่สำคัญค่ะมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆนะคะที่เป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่แล้วเซียวจ้านนั้นได้ร่วมแสดงบทเด่นนะคะอย่างที่เราเคยได้ฟังสัมภาษณ์ของเซียวจ้านครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะเซียวจ้านก็จะบอกถึงเรื่องราวของหยาดเหงื่อนะคะหยดน้ำตาการบาดเจ็บต่างๆในระหว่างการถ่ายทำค่ะการเจ็บป่วยนะคะเป็นกระเพาะอักเสบบ้างนะคะเจ็บที่แขนนะคะไม่สบายเป็นไข้อะไรประมาณนี้ค่ะเซียวจ้านก็อดทนถ่ายทำจนจบสิ้นนะคะอย่างช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะเนื่องจากว่าคิดมากค่ะเซียวจ้านคิดมากว่าตัวเองนั้นเหมาะกับบทบาทของการเป็นนักแสดงหรือเปล่านะคะเพราะว่าจากซีรีส์เรื่อง The Wolf นั่นเองค่ะมันมีบางฉากบางซีนที่ถ่ายทำแล้วมันไม่ผ่านสักทีเลยแบบนี้นะคะเซียวจ้านก็ค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็กังวลค่ะอย่างในช่วงของการปิดกองหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรประมาณนี้นะคะเซียวจ้านก็ได้ซื้อขนมนะคะมาฝากทีมงานเยอะมากๆเลยนะคะคือแอดย้อนกลับไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเซียวจ้านค่ะในตอนที่ถ่ายทำ The Wolf นั้นต้องบอกว่าร้องไห้ตามเลยทีเดียวนะคะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดแล้วก็คิดมากอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็สำหรับ SF Cinema ค่ะก็มีการอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดน้องจ้านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงใครชอบผลงานไหนของน้องก็บอกกันมาได้เลยนะขอบคุณ SF Cinema ด้วยค่ะก็เป็นโรงหนังที่แอดไปดูหนังบ่อยที่สุดนะคะสำหรับโรงหนังโรงนี้แล้วก็สำหรับที่สนุก .com นะคะก็มีการทวีตค่ะอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะบอกว่า Happy Birthday เซียวจ้านหนุ่มหล่อยิ้มละลายสัญชาติจีนที่มีผลงานดังเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารซีรีส์จีนเรื่องดังที่แฟนๆชาวไทยหลายคนยัง move on ไม่ได้มาอวยพรวันเกิดให้จ้านกันเยอะๆนะขอบคุณสนุก .com ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงข้อความที่แอบประทับใจมากๆเลยค่ะก็เป็นทีมกฎหมายของฉงชิ่งนะคะที่ได้อวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านนะคะแล้วก็ข้อความค่ะว่าการเป็นตัวของตัวเองของคุณนั้นมันดีที่สุดแล้วและถึงแม้ว่าคุณจะถูกปกคลุมไปด้วยหนามแต่พวกเราก็พร้อมที่จะโอบกอดคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้นั้นมันสว่างสวยขึ้นมาได้และส่วนภาพอีกภาพนึงนะคะก็มีตำรวจมีอัยการต่างๆนะคะมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นอวยพรวันเกิดเซียวจ้านกันเพียบไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นพลังคนรักเซียวจ้านจริงๆนะคะจากฉงชิ่งค่ะบ้านเกิดของเซียวจ้านนั่นเองค่ะและสำหรับช็อตที่เซียวจ้านเป่าเทียนเมื่อคืนนี้นะคะในคลิปนี้ค่ะก็ขึ้นฮอตเซิร์ชเว่ยบ๋ออันดับที่3เลยนะคะสำหรับเซียวจ้านเป่าเทียนค่ะและสำหรับแท็กเซียวจ้านอายุ29ปีนะคะก็ติดฮอตเซิร์ชเว่ยบ๋ออันดับที่3ด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะต้องกดทรานสเลทคอมเมนต์แล้วฮากันมากๆเลยนะคะบางคนก็บอกว่าเซียวจ้านอายุ29แล้วเหรอนึกว่า23 24อะไรประมาณนี้นะคะดูหน้าเด็กมากจริงๆค่ะไปดูสปอนเซอร์กันบ้างนะคะสำหรับ Estée Lauder ค่ะก็มีการอัพภาพนี้ค่ะ Happy Birthday ให้กับเซียวจ้านด้วยนะคะและทางด้านอาจารย์เหล่าซือผู้พากย์เสียงหลานว่างจีค่ะก็มาเบิร์ดเดย์เซียวจ้านด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดเซียวจ้านค่ะและที่เราเห็นในภาพณขณะนี้ค่ะก็เป็นห้างสินค้าที่เมืองหางโจวค่ะโดยไก่เซียวจ้านนั่นเองนะคะก็ Happy Birthday ให้กับเซียวจ้านบนจอ LED ใหญ่เลยนะคะก็เรียกได้ว่ารายงานกันไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะเพราะว่าคนที่อวยพรวันเกิดให้เซียวจ้านั้นเยอะมากจริงๆนะคะอย่างในแอคเคาท์อวยป๋องเซียวจ้านนี่นะคะเป็นล้าน2ล้านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะคือเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเราคอมเมนต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ส่วนไหนค่ะแต่ก็ขอให้ได้คอมเมนต์เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเซียวจ้านกันอีกรอบนึงค่ะขอให้เซียวจ้านมีความสุขมากๆเลยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เราจะไปที่ข่าวคราวของหวังอี้ป๋อกันบ้างนะคะในช่วงของคืนวันที่4เข้าวันที่5นะคะนี่ก็ลุ้นกันตัวโก่งนะคะสำหรับชิปเปอร์ทั้งหลายนะคะก็คิดว่านะคะหวังอี้ป๋อเนี่ยต้องอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านอย่างแน่นอนที่สุดอะไรแบบนี้นะคะแต่แล้วค่ะก็ไม่มีการอวยพรจากหวังอี้ป๋อแต่อย่างใดนะคะหลายๆคนค่ะก็แอบรู้สึกเสียใจนิดๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเห็นอี้ป๋อนะอวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะแต่ว่าค่ะในปีนี้นะคะหวังอี้ป๋ออย่างที่เราเห็นค่ะงานเยอะมากจริงๆนะคะอย่างช่วงเมื่อวานนี้นะคะก็ซ้อมอยู่ที่สนามจูไห่นะคะเนื่องจากว่าหวังอี้ป๋อค่ะจะลงสนามแข่งขันในวันนี้นะคะคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะวันที่6แล้วก็วันที่7นั่นเองนะสำหรับการแข่งขันค่ะในฐานะของนักแข่งรถมืออาชีพของทีมยามาฮ่านั่นเองนะคะโดยตารางงานที่เยอะแล้วก็ยุ่งมากจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะหวังอี้ป๋อค่ะก็อาจจะไม่ได้โพสต์ค่ะแต่เชื่อนะคะว่าโดยส่วนตัวค่ะต้องมีการโทรไปเบิร์ธเดย์กันอย่างแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับหวังอี้ป๋อแล้วก็เซียวจ้านนะคะอย่างเราจะสังเกตเห็นค่ะศิลปินท่านอื่นๆนะคะในทีมปรมาจารย์ลัทธิมานนะคะอย่างช่วงปีนี้ค่ะคนที่อวยพรวันเกิดให้กับเซียวจ้านที่ไปคอมเมนต์ก็จะมีวี่ปินนะคะส่วนท่านอื่นๆค่ะเชื่อแน่ว่าก็คงจะงานยุ่งนะคะอาจจะมีการโทรหากันเป็นการส่วนตัวกันไปแล้วนะคะอี้ป๋อก็มีอัปเดตด้วยนะคะสออี้ป๋อเรดิโอค่ะกับความตื่นเต้นนะคะที่จะได้ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะคะอี้ป๋อค่ะก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนอี้ป๋อเรดิโอเริ่มออนแอร์แล้วไม่ได้ซ้อมมอเตอร์ไซค์นานเลยตอนนี้ในที่สุดก็ได้มีโอกาสลงแข่งแล้วครับมีความสุขมากๆคาดหวังมากๆงั้นก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายแล้วก็วันนี้ช่วงเวลาประมาณ 15:30 นตามเวลาประเทศไทยนะคะหรือว่าที่จีนก็จะเป็นเวลา 16:30 นะคะทางด้านของ Channel นะคะ Channel 2021 Spring Summer Collection ค่ะก็จะมีไลฟ์ออนไลน์ด้วยนะคะตรงนี้หวังอี้ป๋อก็อัปเดตภาพลงใน account เว็บของตัวเองนะคะบอกว่ารอผมแข่งเสร็จแล้วก็มาดูด้วยกันนะณเวลาที่ทุกคนดูคลิปอยู่นี้ค่ะก็คงจะได้ชมไลฟ์กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับChannel ค่ะแล้วก็สำหรับการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นะคะจูไห่มอเตอร์สปอร์ตแอสโซซิชั่น2020นะคะที่สนามจูไห่ค่ะในวันนี้นะคะในช่วงซ้อมค่ะก็มีสัมภาษณ์หวังอี้ป๋อกันด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะนักข่าวก็สัมภาษณ์ค่ะว่าเวลาของคุณคือ58คุณพอใจไหมครับกับลำดับที่2อี้ป๋อค่ะก็บอกว่าผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจครับแต่ผมมองว่าจะเร็วขึ้นกว่านี้ได้อีกเพราะว่าปีที่แล้วผมทำได้57ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงเพราะงั้นผมก็ต้องฝึกซ้อมอย่างระมัดระวังอีกครับวันนี้อีป๋อของเราก็ซ้อมทั้งวันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันจริงนั่นเองค่ะเรามาดูสรุปนะคะอันดับในรอบซ้อมนะคะสุผลการซ้อมค่ะของหวังอี้ป๋อนะคะสำหรับ SIG Motorcycle Race Group A ค่ะในรอบที่1ค่ะของวันที่6ตุลาคมรอบซ้อมนะคะหวังอี้ป๋อได้อันดับที่2ของกลุ่ม A ค่ะและอันดับที่1ของกลุ่ม A1 นะคะและสำหรับในรอบที่2นะคะของการซ้อมค่ะหวังอี้ป๋อนั้นได้อันดับที่2ของกลุ่ม A นะคะอันดับที่1ของกลุ่ม A1 ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะภาพสวยๆนะคะจากทุกๆบ้านเลยนะคะแฟนคลับของหวังอี้ป๋อค่ะที่ได้ถ่ายภาพแชร์กันออกมาในโซเชียลนะคะหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะส่งท้ายคลิปนี้นะคะด้วยภาพหวังอี้ป๋อที่สนามจูไห่นั่นเองนะคะเอาใจช่วยหวังอี้ป๋อด้วยค่ะขอให้ได้แชมป์นะคะแล้วกลับมาเจอกันกับแอดได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับการรายงานชาร์ตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแอดขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมช่องกูซูแลนนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ